เอียนไลซ์ลีย์ประธานโรตารี่สากลปี2560ถึง2561เป็นสมาชิกของสโมสรโรตารี่สแตนดิงแฮมวิกตอเรียออสเตรียท่านเป็นผู้สอบบัญชีก่อตั้งและประธานของเอียนไลซ์ลีย์แอนด์โคที่ท่านก่อตั้งขึ้นในปี1976ก่อนที่จะเริ่มบริษัทของท่านเองท่านทำงานอยู่ฝ่ายการตรวจสอบและให้คำปรึกษาการจัดการฝ่ายบัญชีในบริษัทขนาดใหญ่ท่านได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียนทั้งภาคเอกชนและรัฐเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาชุมชนสำหรับเมืองสแตนดิงแฮมและประธานกลุ่มลูกเสือของโบมาลิซีท่านได้รับเป็นประธานของลังกิทานสกีคลับเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ขององค์กรการกุศลชื่อเสียงของท่านรวมถึงรางวัลนักสร้างสันติภาพออสเอดจากรัฐบาลออสเตรเลียในการยกย่องการทำงานของท่านในประเทศติมอร์ตะวันออกเหรียญของ The Order of Australiaสำหรับการบริการแก่ชุมชนออสเตรเลียและรางวัลการบริการในภูมิภาคสำหรับโรคที่ปราศจากโปลิโอจากมูลนิธิโรตารีไลซ์ลีย์เป็นโรตารีนตั้งแต่ปี1978เคยเป็นเหรัญญิกกรรมการบริหารกรรมการบริหารมูลนิธิสมาชิกและประธานของคณะกรรมการโรตารีสากลมูลนิธิโรตารีหลายๆคณะท่านและภรรยาของท่านจูเรียตซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการภาคเป็นผู้บริจาครายใหญ่และผู้บริจาคมรดกของมูลนิธิโรตารีพวกท่านอาศัยอยู่บนเนื้อที่7ไร่ที่มูโรดักที่ปฏิบัติปรัชญาส่วนตัวในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนและปลอดสารพิษพวกท่านมีลูก2คนและหลาน4คนThat was the moment I came to realize the power of Rotary that we all experience every single day. The power to make a difference for those who need us. มีคนที่รู้จักกันถามว่าโรตารี่คืออะไรมันเป็นคำถามที่ง่ายแต่เมื่อจะตอบไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรปัญหาไม่ใช่เราไม่รู้ว่าโรตารี่คืออะไรแต่ปัญหาคือโรตารี่ใหญ่และซับซ้อนมากเกินกว่าที่อธิบายแบบง่ายๆเราเป็นองค์กรบนพื้นฐานของสมาชิกองค์กรบนพื้นฐานของสโมสรและองค์กรบนพื้นฐานของการบริการเราเป็นทั้งองค์กรท้องถิ่นภูมิภาคและระดับสากลเราเป็นคนในท้องถิ่นนักธุรกิจและนักวิชาชีพที่กำลังทำงานหรือเกษียณแล้วสมาชิกทุกคนใน 1,200,000 คนมีเป้าหมายประสบการณ์และสิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวทุกๆคนมีความเข้าใจในโรตารีเป็นหนึ่งเดียวโรตารีไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราเป็นแต่หมายถึงสิ่งที่เราทำในช่วงเวลา112ปีเราได้เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่งานที่เราทำเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไม่ว่าเรากำลังสร้างสนามเด็กเล่นใหม่หรือโรงเรียนใหม่การปรับปรุงการดูแลด้านการแพทย์หรือสุขอนามัยการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งหรือการผดุงครรภ์เราจะไม่ขุดบ่อน้ำและเดินจากไปเราต้องทำให้มั่นใจว่าชุมชนสามารถรักษาและซ่อมแซมบ่อน้ำเหล่านั้นได้หากเราสร้างคลินิกเราต้องมั่นใจว่าคลินิกนั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยปราศจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากเราและเมื่อมาถึงเรื่องโปลิโอเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่จำกัดแต่เราทำงานเพื่อขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปพวกเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่า
ยังคงเป็นองค์กรอาสาสมัครที่เด่นและเหนือกว่าองค์กรอื่นบนโลกใบนี้โดยการเน้นการวางแผนระยะยาวการบริการที่ยั่งยืนและความต่อเนื่องในการเป็นผู้นำทุกระดับเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ด้วยการกระทำผ่านการบริการของเราคติพจน์ปี2017ถึง2018โลตารี่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในปี2017ถึง2018เราจะตอบคำถามว่าโรตารี่คืออะไรด้วยคติพจน์ว่าโรตารี่ make a difference โรตารี่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในปัจจุบันการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคคุกคามเราทุกคนทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่สมดุลกับผู้ที่ด้อยโอกาสมากที่สุดถ้าสมาชิกแต่ละคนในสโมสรโรตารี่ทุกสโมสรปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นในช่วงเวลาระหว่างเริ่มต้นปีโรตารี่หรือวันเอิร์ธเดย์ซึ่งตรงกับวันที่22เมษายน2018ผลของความพยายามนั้นจะเป็นมากกว่าประโยชน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้นไม้ใหม่จำนวน 1,200,000 ต้นจะทำให้เกิดขึ้นซึ่งจะมีคุณค่าในตัวของมันเองมากที่สุดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สโมสรแต่ละสโมสรและโรเทเรียนแต่ละคนเลือกที่จะทำจะเป็นการตัดสินใจของพวกเขาเองแต่เราจะรวมพลังในองค์กรของเราและหลักการที่มีการร่วมกันก็คือความยึดมั่นในจริยธรรมและคำมั่นสัญญาของเราต่อการบริการเหนือตนในโรตารี่พวกเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรร่วมกันได้มากกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะทำคนเดียวมันเป็นหลักการในการบำเพ็ญประโยชน์ของเราและมันก็เป็นจริงในทุกระดับของโรตารี่ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า1ปีข้างหน้าของเรานี้จะไม่เป็นเพียงปีแห่งการเป็นผู้นำของเรางานของเราคือทำให้เป็นปีที่โรตารี่เปล่งประกายเป็นปีที่พวกเราทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสียสละเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ผ่านโรตารี่มันคือโรตารี่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โดยการสร้างสโมสรที่มีความเข้มแข็งและมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการบำเพ็ญประโยชน์ในแนวทางที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในโรตารี่ที่ได้รับการยกย่องถึงสิ่งดีๆที่ได้ทำโรตารี่ที่จะยังคงเติบโตมั่นคงดำเนินไปด้วยความเข้มแข็งยิ่งขึ้นมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนประเทศและโลกของเรานั่นคือเราจะบรรลุความสำเร็จไปด้วยกันในปีหน้าโรตารี่มุ่งมั่นสร้างสรรค์